สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC Channel นะครับวันนี้ผมได้ทำการไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับในส่วนของตัวทหารเกรดใช่ไหมซึ่งในไลฟ์สตรีมเนี่ยมีเพื่อนๆถามคำถามกันเยอะมากว่าไอ้เจ้าตัวทหารเกรดเนี่ยไอ้ตัวน้องอลิโอเนียตัวเนี้ยมีความสำคัญยังไงทำงานยังไงช่วยเราใช้ชีวิตในด้านให้ดีขึ้นยังไงแล้วก็เหมาะสมกับใครบ้างใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยเรากดใช้ในเกมกดใช้ยังไงไม่เห็นกดใช้ได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำตั้งแต่การกดซื้อนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็อธิบายฟังก์ชันการทำงานของอาริโอเนียว่าน้องทำงานยังไงเหมาะสมกับใครบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีมาแนะนำนะครับเปย์ทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบแล้วด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก 10% นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน 1,000 บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก 1,000 พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของ Pay to Win Top Up แล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของ Carbao เนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็คเกจที่จะใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็คเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด ZRCX นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือ Pay to Win ไม่ได้มีแค่เกม Carbao Infinite Combo นะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆ Pay to Win Top Up ก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับเคยเป็นไหมครับอยากจะฟาร์มของให้ตัวละครแบบข้ามวันข้ามคืนแต่ไม่มีเวลามานั่งจ้องจอมือถือทั้งวันจะเปิดคอมทิ้งไว้ก็เปลืองไฟวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันสุดล้ำที่ช่วยให้คุณฟาร์มไอเทมได้แบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวัน UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคลาวด์นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเกมที่เราอยากเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเกมที่ต้องการฟาร์มทีนี้เราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นที่สำคัญคือถ้าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนจะได้รับส่วนลด35บาทหรือกรอกโค้ด ZRC เพื่อรับส่วนลดได้ฟรีอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะฟาร์มไอเทมแบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ UG Phone ช่วยคุณได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนี้ฝากด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองนะครับที่จะเล่นตัว Carbao M ใน PC นะผมขออนุญาตนะครับแนะนำ LD Player นะครับแอปพลิเคชัน Emulator ที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่น Carbao Infinite Combo นะครับใน PC ได้ตัว LD Player นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้จำลองมือถือในคอมนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมใช้ LD Player เป็นหลักในการทำคอนเทนต์ในการทำคลิปในการสตรีมตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็แบบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าใครที่แบบอยากจะลองดาวน์โหลดมาเล่นในช่วงโค้ดเบต้าด้วยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นใน PC ก่อนอื่นเลยนะครับตัว Ario Neo เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อนะครับอยากได้เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้ามาในส่วนของหน้าร้านค้านะครับที่เป็นหน้าร้านค้าในเว็บไซต์ของตัวเกมก่อนนะครับโดยที่หน้าร้านค้านะครับเพื่อนๆสามารถกดได้นะครับในหมวดหมู่ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าโบนัสนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่สินค้าจำกัดเวลาตรงนี้นะครับกลางจองนี้เลยแล้วเราเข้ามานะครับเราจะเจอกับตัวแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเปิดใจผู้เล่นใหม่ซึ่งในแพ็กเกจนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับในส่วนของถั่วนะครับแพทินัมวิง7วันนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นพวกใบดงใบดันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีถั่วนะครับพลัส7วันถั่วสุพิเรีย7วันแต่ที่สำคัญคือเพื่อนๆนะครับจะได้รับตัวทหารอาริโอเนลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของลีฟเจมนะครับแล้วก็อาร์คเจมเป็นโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องใช้พอยท์ทั้งหมด 6,660 พอยท์นะครับในการร่วมกิจกรรมตรงนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแพ็กเกจที่ขายเป็นแฟลชเซลในช่วงกิจกรรม6เดือน6นะครับโดยอันเนี้ยจะไม่ใช่แพ็กเกจที่ขายถาวรนะหมายความว่าถ้าหมดจากพวกโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีขายอีกนะครับซึ่งตัวแพ็กเกจ 6,600 พอยต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับไปเติมได้นะครับจากตัวเว็บไซต์ Pay2Win Top Up ที่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็เติมเงินได้เลยนะครับสามารถเติมได้ในราคา620บาทนะครับเพราะว่า Pay2Win Top Up เนี่ยจะมีโบนัสให้เพื่อนๆถึง 10% ด้วยนะครับก็ไม่ต้องเติมราคาเต็มนะครับเติมที่620บาทก็จะสามารถได้รับนะครับในส่วนของแพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับในส่วนของตัวทหารอาริโอเรียวตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อแล้วนะครับตัวไอเทมเนี่ยจะเข้ามาหาเราในคลังจดหมายนะครับซึ่งจะอยู่ในคลังจดหมายในหน้าของ Cash Inventory นะครับเพื่อนๆสามารถกดรับเข้ามาแล้วก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดรับเข้ามาแล้วนะครับตัวทหารเกรดเนี่ยจะมาอยู่นะครับในหมวดหมู่ Mercenary บริเวณขวามือบนตรงนี้นะครับหมวดเดียวกันกับตัวเพชรนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาในหน้าที่2นะครับที่เป็นในส่วนของหัวข้อทหารรับจ้างแล้วก็จะอยู่ในหัวข้อ Trust นะครับถ้าเราอยากจะใช้นะครับ Ario Neo ให้เป็นทหารในปาร์ตี้เป็นประจำเนี่ยให้กดคลิกที่น้อง1ครั้งแล้วเอาน้องอ่ะมาไว้ในช่องข้างล่างนะครับแบบนี้ตัวทหาร
Radio Neo นะครับสามารถใช้ฟังก์ชันออโต้ได้นะครับด้วยการที่กดน้องค้างไว้และลากขึ้นนะครับน้องจะเวลาเข้าด่านเนี่ยเราจะได้รับนะครับบัฟของน้องเลยทันทีนะครับโดยที่คุณสมบัติของ Radio Neo นะครับเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยโดยที่คุณสมบัติของ Radio Neo นะครับเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยเขาจะให้บัฟเราก็คือว่าเด้ง SP นะครับ50หน่วยต่อระยะเวลา3วินาทีซึ่งอันนี้คือบัฟสำคัญของ Radio Neo เลยแต่ว่าอยากให้โน้ตไว้ข้อสำคัญอย่างนึงก่อนก็คือ Radio Neo เนี่ยจะเด้งบัฟนะครับให้กับคนที่เป็นคนกดเท่านั้นนะครับต่อให้ในปาร์ตี้เนี่ยมีอยู่2คน3คนก็ตามคนที่ได้รับบัฟนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่คนที่กดตัวน้องทหารคนนี้เท่านั้นแล้ว Radio Neo เนี่ยเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับเขาจะถูกนับเป็นจำนวนสมาชิก1คนในปาร์ตี้นะหมายความว่าถ้าในปาร์ตี้เรามีอาริโอเนล1คนบวกเราอีก1คนเท่ากับว่าในปาร์ตี้นั้นน่ะจะมีอยู่2คนเราจะสามารถรับคนเข้าปาร์ตี้เพิ่มได้อีกแค่3คนเท่านั้นนะครับตัวทหารนะครับทุกตัวนะครับกินปาร์ตี้ในช่องปาร์ตี้เนี่ย1สล็อตเหมือนกับคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาริโอเนลเนี่ยเหมาะมากกว่านะครับสำหรับการที่จะเอามาใช้งานในการโซโล่ดันเจียนหรือว่าการใช้งานนะครับในการออโต้เพื่อใช้ในการบอทนั่นเองถ้าเราอยากจะใช้นะครับตัวทหารอาริโอเนลให้ใช้ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องมีก็คือตัวใบซัมมอนนะครับให้เรามาที่หน้าช็อปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อในส่วนของ Off Summoning นะครับหรือว่า Off Summoning ตัวนี้แหละนะครับราคา 25,000 เจมราคา 25,000 AOZ นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวหินที่ใช้ในการซัมมอนนะครับตัวทหารรับจ้างถ้าเพื่อนๆ นะครับไม่มีตัวร้านค้าช็อปในหน้านี้นะสามารถซื้อได้ที่ NPC ในเมืองบาร์ดี้ไอซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป NPC ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับโดยที่เจ้าตัวหินนี้เพื่อนๆต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะใช้ในการซัมมอนน้อง1หินเนี่ยต่อการเรียก1ครั้งนะครับก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราตายนะครับน้องจะหายไปแต่สามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโดยระยะเวลาในการคงอยู่ของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับทีนี้จะถามว่าตัวอาริโอเนลเนี่ยเหมาะสมกับใครบ้างหรือว่าใครบ้างที่ควรใช้งานตัวนี้นะครับอาริโอเนลนะครับทำงานคล้ายกันกับบัฟเด้งเกตของวีเพียงแต่ว่าบัฟเด้งเกตของวีเนี่ยจะเด้ง300หน่วยต่อ3วินาทีใช่ไหมแต่อาริโอเนลนะครับผมน้องจะเด้งเพียงแค่50หน่วยต่อ3วินาทีเท่านั้นซึ่งถ้าถามว่าการเด้งเกตอันนี้ดียังไงสำคัญยังไงนะครับเวลาที่น้องเด้งเกตเนี่ยมันจะมีหลอด SP ข้างๆเห็นไหมไอ้หลอด SP เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้องบัฟให้เราทุกๆ3วินาทีตอนที่เราลงดันซึ่งความสำคัญของบัฟสีเหลืองตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นบัฟที่เราใช้ในการแปลงร่างไปทั้งหมดนั่นเองโดยเฉลี่ยแล้วนะครับทุกๆ5นาทีนะครับน้องจะเด้งเกตให้เรา1เกตหรือว่าหินเหลืองตรงเนี้ยหรือว่าเกตเหลืองตรงเนี้ย1เม็ดนะครับเท่ากับว่าในการที่เราลงดันเจี้ยนโดยปกตินะครับที่ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยเราจะได้นะครับเกตจากน้องอยู่ที่ประมาณ 2-3 เม็ดเลยนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนะครับยาเกตนะครับที่ใช้ในการเด้งเกตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงพอสมควรใช่ไหมการที่มีทหารเดลเนลเข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยเราประหยัดนะครับงบประมาณในการกดยาเกตไปได้พอสมควรในบางดันเจี้ยนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะชดเชยได้แบบ 100% แต่ว่า 2-3 ขวดที่ประหยัดไปเนี่ยก็ช่วยให้เราเซฟเงินไปได้มากพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวละครทหารอาริโอเนลเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องใช้เกตมากนักหรือว่าคนที่ลงดันเจี้ยนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เกตในการเล่นมากนักหรือแม้กระทั่งอาชีพอย่างวิสาดเองเนี่ยในบางดันเจี้ยนเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงอาจจะไม่ได้เหมาะสมในการใช้งานมากนักนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่แบบปล่อยบอทเป็นประจำอยู่แล้วออโต้ดันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ผมมองว่าตัวทหารตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะช่วยให้เรานะครับเก็บเลเวลฟาร์มหาของได้ง่ายมากขึ้นที่สำคัญนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทหารอาริโอเนลนะครับสามารถใช้ได้เพียงแค่ในตัวละครที่กดรับมาเท่านั้นนะครับไม่สามารถโยกไปให้ตัวละครอื่นใน ID ได้นะแล้วก็อาริโอเนลสามารถใช้ได้เพียงแค่ในดันเจียนเท่านั้นนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับทหารอาริโอเนลนะครับเปิดให้ซื้อเปิดให้บริการกันแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมนะครับณตอนนี้นะราคา660บาทนะครับแต่ถ้าเติมผ่าน Pay to Win Top Up เพื่อนๆจะเพื่อนเติมเพียงแค่620บาทเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ